ททค่ะรับนโยบายรัฐบาลเปิดตัวแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืนหวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับพันธมิตร Agoda Air Asia Amarin TV Avid Tencent และบัตรเครดิตกรุงศรีเปิดตัวแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองมอบสิทธิประโยชน์เสิร์ฟความสุขแก่นักท่องเที่ยวตลอด Customer Journey ผ่านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปี365วันหวังปั๊มรายได้ท่องเที่ยวสะพัดไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาทค่ะแคมเปญนะคะสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่มากๆนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเรามีพันธมิตรนะคะทั้งอมรินทร์ทีวีนะคะทั้งเอวิชนะคะทั้งอโกด้านะคะแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรพาร์ทเนอร์อีกนะคะในส่วนของวีทีวีนะคะสนุกนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านบัตรกรุงศรีนะคะสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือว่าในส่วนของการที่เราจะเชิญชวนคนเที่ยวเมืองรองเนี่ยเราได้มีการตอบสนองในเรื่องของการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆนะคะในส่วนของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอามาเป็นจุดขายให้ขายในประเทศและก็ขายในสู่ของจังหวัดในเมืองรองดังนั้นเองเนี่ยในปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานพันธมิตรที่จะช่วยกันในการโปรโมทเมืองรองในการให้โปรโมชั่นแพ็กเกจพิเศษต่างๆและก็ตอบสนองในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลนะคะในการที่จะชูทั้งเมืองหลักและเมืองรองให้กลายเป็นให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหับของประเทศในภาคพื้นเอเชียนะคะแล้วก็ในส่วนของโลกด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะสำหรับการร่วมมือกันของพันธมิตรในปีนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้านะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยในปีนี้เองนะคะเราก็คิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า110ล้านคนครั้งซึ่งก็ตีเป็นประมาณการ 41-50% ของจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศสำหรับรายได้เองเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องขยับตัวรายได้ในการที่จะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองเนี่ยจากประมาณ 15-20% เนี่ยขึ้นไปแตะที่ประมาณ 30% ดังนั้นเนี่ยรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวเมืองรองในปลายปี2567เนี้ยนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 324,000 ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะในส่วนของคนไทยในการที่เดินทางท่องเที่ยวและช่วยกันกระจายนะคะในส่วนของสิ่งที่เกิดความสวยงามในเมืองรองแล้วก็ที่สำคัญค่ะพันธมิตรพาร์ทเนอร์ในทุกๆคนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญก็คือว่าในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยในพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเราได้มีการสอดแทรกในส่วนของการที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของ Sustainable Tourism at เมืองรองในที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยออกเดินทางสัมผัสการท่องเที่ยวเมืองรองได้แบบ365วันมหัศจรรย์ท่องเที่ยวที่เมืองรองสุขทันทีที่เมืองรองค่ะ